สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota Vios นะครับเป็น Vios Gen 2ปีประมาณ2007ถึง2012นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่น Built-in นะฮะจาก Edition RAM 2 ROM 32ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android พร้อมกล้องถอยด้วยนะฮะจาก HiLink ครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งนะครับพอติดตั้งแล้วสวยงามไหมเข้ารูปไหมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ออกแบบมาตรงรุ่นนะครับสำหรับ Vios ตัวนี้เลยนะครับเป็น Vios Gen 2นั่นเองนะครับติดตั้งพร้อมกล้องถอยฮะเข้าเกียร์ถอยครับแสดงผลนะครับของกล้องถอยมีเส้นกาดระยะขึ้นแบบนี้นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ IPS แล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะติดตั้งสวยงามออกแบบพร้อมกรอบมาเรียบร้อยเลยนะครับระบบตัวรถยังทำงานเหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าแบบนี้สามารถใส่เมมโมรี่เข้าไปในตัวกล้องได้ด้วยนะครับสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอ Android แบบนี้ฮะผมปรับแสงนิดนึงครับการเรียกดูก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันเลือกนะครับรูปร่างหน้าตาแอปจะเป็นตัวนี้ฮะ Traffic Safety นะฮะกดนะครับแสดงผลนะครับกล้องบันทึกหน้าอยู่นะฮะตอนนี้มีคนเดินอยู่นะฮะสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะมีการกระพริบอยู่แสดงว่ามีการบันทึกอยู่นะฮะการเรียกดูไฟล์นะครับการปรับตั้งหน้าจอก็กดตัวนี้ฮะเปิดแฟ้มครับพอเปิดแฟ้มเสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับเราจะเห็นนะครับก็มีการบันทึกอยู่นะฮะตัวนี้เป็นแรม2 ROM 32เวอร์ชั่น11นะครับโอเคเลือกทูบฮะสามารถเรียกดูกล้องจากตรงนี้ก็ได้นะครับดึงลงมานะครับเรียกดูหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราแบ็คออกไปครับแบ็คกล้องไปก่อนนะครับโอเคนะฮะเรียกจอโฮมเช็คแอปนะครับว่าเราเปิดแอปอะไรบ้างกดสี่เหลี่ยมนะครับนี่เราเปิดอยู่สองแอปนะครับสามารถแบ่งหน้าจอโดยการกดกึ่งกลางไว้สไลด์ไปนะฮะฝั่งนี้เป็น YouTube ฝั่งนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าครับระบบ Android นะครับแบ่งได้2แอปพลิเคชันนะครับหรือได้2แอปนั่นเองนะครับมีการบันทึกอยู่นะฮะตอนนี้เชื่อมต่อนะครับสัญญาณ Hotspot นะฝั่งนี้ก็จะเล่นเป็น YouTube นะแต่รอสักครู่นะฮะสัญญาณ Hotspot ของลูกค้าไม่แรงนะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับนี่ฮะมีช่องแต่งรถนะที่อำเภอเพชรบูรณ์ด้วยนะครับตอนนี้กดกึ่งกลางนะครับเดี๋ยวฮะสั่งภาษาคุณฮะแต่งรถเพชรบูรณ์แต่งรถเพชรบูรณ์อาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าลูกค้าเขาตั้งเป็นภาษาสเปนิชไว้นะครับเป็นฝรั่งอะไรผมเดี๋ยวผมค้นหาเป็นภาษาไทยสักครู่ฮะน้าแดมนะครับนี่น้าแดมเพชรบูรณ์นะฮะฝากช่องแต่งรถน้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กด Subscribe กดติดตามกันไว้นะครับรับชมด้วยดีเสมอมาครับผมขอบคุณมากๆครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะฮะนี่ฮะโอเคลองดูนะฮะกดลองดูเล่นได้จริงไหมนะครับฝั่งนี้เล่น YouTube อยู่ฝั่งนี้บันทึกกล้องอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดให้เหลือหน้าเดียวนะฮะอย่าให้เล่นหน้านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับกดกึ่งกลางครับสไลด์นะสไลด์ไปนะครับสไลด์ไปฝั่งนี้นะฮะกล้องปิดแล้วนะครับเหลือแต่ในส่วนของ YouTube อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยว YouTube จะขยายหน้าจอขึ้นมาใหญ่เต็มหน้าเลยนะครับนี่ฮะแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราสักครู่ครับบางคนเคยเล่นโทรศัพท์มานะครับอาจจะไม่ทันใจจะหน่วงหน่อยเพราะว่าตัวนี้สเปคแค่แรม2 ROM 32นะครับแต่ต้องการเร็วกว่านี้นะก็มีสเปคแรม4นะครับแรม6แรม8นะครับมีได้มากมายหลายเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็หลายสเปคให้เลือกนะครับหน้าจอมีตั้งแต่ IPS นะครับแล้วก็หน้าจอเป็น QLED นะฮะ รวมถึงหน้าจอเป็น 2K ด้วยนะครับสเปคก็ต่างงบประมาณนะครับนี่ฮะมาดูกันครับว่าคันนี้ในระบบมีอะไรบ้างสวยงามนะครับใหญ่โตมโหฬารเลยสำหรับใครที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งกล้อง
บันทึกหน้ากล้องถอยพร้อมกับหน้าจอ Android แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับลาไปก่อน FC ทุกท่านสวัสดีครับ